จากโพสต์ในเพจนะครับที่ถามไปว่าในฐานะโน1เทพเทรดสั้นใครอยากรู้อะไรนะครับผมจะมาตอบให้ในโพสต์นี้นะครับซึ่งต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์มากเลยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาถามกันนะครับว่าผมใช้เทคนิคอะไรบ้างนะครับหรือว่ามีแนวคิดอย่างไรในการทำกำไรในการเทรดทุกๆคำถามที่ทุกคนเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้จากในวิดีโอนะครับเดี๋ยวค่อยๆทำวิดีโอนะครับทยอยลงไปแล้วกันนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มที่คำถามแรกเลยดีกว่านะครับว่าทำยังไงให้เก่งแบบโค้ชฝึกครับแค่นั้นเลยตารางฝึกเนี่ยให้ไปหมดแล้วนะครับผมก็คือนอกจากประสบการณ์นะครับที่เราเนี่ยสั่งสมมานะครับในตลาดหลายๆปีแล้วเนี่ยครับสิ่งสำคัญเลยก็คือประสบการณ์ที่ว่าที่เราสั่งสมมาเนี่ยนะครับเราฝึกแบบถูกต้องหรือเปล่านะครับถ้าเราฝึกแบบผิดมาโดยตลอดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่นะครับ2ปี5ปีหรือเป็น10ปีก็ได้แต่ถ้าเราฝึกผิดมันก็จะผิดไปตลอดนะครับแล้วมันจะกลายเป็นนิสัยที่แก้ยากด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยวิธีการฝึกที่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็คือเทรดเดอร์นะครับฝึกทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของสกิลเซ็ตใช่ไหมครับซึ่งสกิลเซ็ตเนี่ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราใช้เทคนิคนะครับที่ถูกต้องเนี่ยนะครับอย่างเป็นระเบียบให้ได้นะครับเอาคมๆเลยก็คือใช้ระบบอย่างเป็นระเบียบนะครับผมพูดคำนี้อยู่เป็นประจำเลยแล้วทุกคนเนี่ยน่าจะจดจำกันได้ดีนะครับนั่นคืออะไรครับเทคนิคเราบอกว่าเช็คลิสต์ในการเข้าเทรดคืออะไรนะครับมีกี่ข้อนะครับต้องเริ่มสตาร์ทจากข้อไหนไปถึงข้อไหนนะครับเราถึงจะกดออเดอร์เทรดได้เมื่อมันครบถ้วนแล้วนั่นแสดงว่านะครับการที่เราเนี่ยรอให้เทคนิคเนี่ยครบถ้วนก่อนแล้วค่อยกดนั่นแปลว่าเราสามารถใช้ระบบครับอย่างเป็นระเบียบได้ฉะนั้นการที่เราจะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันจะต้องผ่านการฝึกฝนนะครับจากการแบ็กเทสมาเป็นหลักหลายสิบไม้หลายร้อยไม้นะครับเพื่อที่สมองเราตัวเราเขาเรียกว่าสัญชาตญาณของเรานะครับจะได้จดจำและเข้าใจกับวิธีการใช้งานเครื่องมือในการเทรดนั้นแต่ถ้าเราไม่เคยทำมันมาก่อนเลยถามว่าสามารถที่จะทำได้ไหมลองนึกภาพง่ายๆก็ได้ครับว่าเราฝึกขับรถก็ได้นะครับถ้าเราขับรถครั้งแรกๆนะครับแน่นอนว่ามันไม่ชินถูกไหมเราก็จะมีความกลัวความกังวลจะไปชนคันข้างๆหรือเปล่านะครับเราอาจจะมีความรู้สึกที่มันแบบไม่สบายตัวแต่ถ้าเราขับบ่อยๆทำบ่อยๆครับจนกระทั่งมันลงไปในจิตใต้สำนึกของเราครับมันกลายเป็นความเคยชินเมื่อเกิดความเคยชินเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันเป็นความเคยชินที่ถูกต้องด้วยนะเป็นท่าขับที่ถูกต้องด้วยนะครับไม่ใช่ว่าชินแบบไม่ถูกต้องแล้วสุดท้ายเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างมาเนี่ยเราควบคุมไม่ได้นะครับฉะนั้นเมื่อเราฝึกอย่างถูกต้องแล้วมันเกิดความเคยชินครับนั่นแปลว่าเราสามารถครับที่จะขับรถได้อย่างไม่ต้องคิดอะไรเลยประมาณนี้นี่คือข้อแรกนะครับข้อที่2ก็คือ mindset เนี่ยแปลตรงตัวเลยนะในภาษาเทรดเดอร์นะฮะเรียกว่าความสามารถในการควบคุมอารมณ์ครับทุกคนครับเพราะว่าอะไรฮะในการเทรดเนี่ยแน่นอนครับมันเป็นตลาดของอารมณ์เนาะทุกแท่งเทียนทุกการเคลื่อนที่ของกราฟที่มันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันแสดงถึงสภาวะอารมณ์ของคนในตลาดทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นความกลัวความโลภความกังวลนะครับหรือความคิดความมั่นใจว่าเฮ้ยกำไรแน่นอนอะไรประมาณนี้มันสื่อหมดเลยนะครับทำไมแท่งเทียนถึงไม่ขยับแล้วหยุดล่ะนะครับแต่มันมีการเหวี่ยงนะครับมีการทิ้งไส้มีการไม่มั่นใจมีความลังเลเกิดขึ้นที่เราชอบเรียกกันว่าเฮ้ยแท่งลังเลหรือว่าอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับทุกอย่างอ่ะมันคืออารมณ์หมดเลยฉะนั้นนะครับถ้าเรานะครับไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของเราได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะฟิลขาดนะครับเราจะหลุดไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเทรดอยู่รู้สึกกลัวทำไงฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือไม่มีสติพอไม่มีสติปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเราอาจจะทำการปิดออเดอร์ไปก่อนก็ได้หรือมีความโลภนะครับมีความโลภก็คือเฮ้ยออกหลอดหนักหรือมีความเสียไม่ได้ก็คือกลัวที่จะเสียเงินสิ่งที่เราจะทำออกไปก็คือเวลามันแดงอยู่เนี่ยแล้วมันจะไปถึง SL แล้วเนี่ยบางคนอาจจะปิด SLทิ้งเพื่อปล่อยให้ราคามันไม่โดน SL ของเราหวังว่ามันจะกลับขึ้นไปแล้วบวกให้กับเราเพราะกลัวที่จะเสียเงินสุดท้ายในสิ่งเหล่านี้มันสร้างความเสียหายให้กับพอร์ตของเราหมดเลยหรือความโกรธอยากเอาคืนนะครับไม้ที่1แพ้ไม้ที่2อยากเอาคืนนะครับจับสติไม่อยู่นะฮะเริ่มมีอารมณ์แล้วนะครับไม้ที่2ออกหนักขึ้นไม้ที่2แพ้อีกไม้ที่3อยากเอาคืนอีกออกหนักขึ้นอีกเห็นไหมครับทุกอย่างมันเกิดจากอารมณ์หมดเลยทั้งที่เทคนิคที่เราฝึกมาตอนแรกเนี่ยนะครับวินเลทหรืออัตราการชนะเนี่ยมันดีมากๆเลยนะแต่พอมีอารมณ์เข้ามานะครับวินเลทน้อยจัดๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีตัวแปรของเรื่องอารมณ์เข้ามานี่แหละนะครับฉะนั้นข้อที่2ที่ต้องฝึกกันก็คือเรื่องของรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองฉะนั้นเทรดเดอร์หลายๆคนนะครับที่ประสบความสำเร็จเนี่ยถึงนั่งสมาธินะครับจับความรู้สึกตัวเองจับความคิดตัวเองที่มันเข้ามานะครับแล้วก็มีสติที่รวดเร็วนะครับก็คือพอจะทำหรือจะแอคชั่นอะไรบางอย่างออกไปเนี่ยนะครับเขามีสติแล้วเขารู้ตัวว่าเฮ้ยเขากำลังโกรธอยู่
เฮ้ยเขากำลังกังวลอยู่ฉะนั้นเขาจะหยุดตัวเองทันนะครับแล้วก็มานั่งคิดก่อนว่าเอถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะทำยังไงนะครับหรือจะเชื่อมั่นไปในระบบเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราไม่ฝึก2เรื่องนี้เลยนะมันจะลวนหมดเลยครับทุกคนพอมันลวนหมดเลยเนี่ยหลายๆคนเดินหน้าเข้าสู่ตลาดโดยการที่2เรื่องเนี่ยไม่แข็งแรงเลยเทคนิคก็ไม่แม่น mindset หรือความสามารถในการรู้เท่าทันอารมณ์ก็ไม่มีเลยพอเข้าก็เข้ามั่วๆพอมันมั่วมันเสียอารมณ์เริ่มมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยไปตลอดหลายๆปีอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกแล้วฝึกเรื่องเนี่ยมาเป็นปีๆอ่ะทุกคนฝึกเรื่องผิดๆมาเป็นปีๆสุดท้ายครับอยู่ในตลาดนี้ไปก็มีแต่เสียกับเสียแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราวางแผนดีๆนะเราเข้ามาในตลาดเราเริ่มจากเรียนรู้ทฤษฎีให้เรียบร้อยก่อนทำความเข้าใจไปทีละข้อนะครับจากนั้นเอาความเข้าใจนั่นแหละนะครับมาฝึกไปเลยนะครับข้อที่1 นะฮะมันต้องเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงนะครับฝึกให้เราเข้าใจมันค่อยๆไปแล้วก็เอามาประกอบร่างกันกลายเป็นเทคนิคที่เราใช้จากนั้นเอาเทคนิคนี้นะครับไปทำการแบ็คเทสเพื่อทดสอบระบบทดสอบฝีมือเราด้วยแหละแล้วก็ทดสอบความเข้าใจของเราด้วยนะครับว่าเฮ้ยเราอ่ะมีความเข้าใจในการใช้เครื่องมือเนี้ยมากน้อยขนาดไหนนะครับบางทีเราอาจจะมองข้ามจุดเล็กๆไปนะครับบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างนะครับแต่พอทำไปเรื่อยๆครับเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วเราจะออกมาขึ้นแบบอ๋ออ๋อมันเป็นแบบนี้อ๋อถ้ามันเป็นแบบนี้นะเราจะไม่ทำแบบนี้อ๋อถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะทำแบบนี้เก็ตไหมครับจนกระทั่งเราได้วิลเลจมาแล้วนะครับแล้วเราเนี่ยมีสกิลติดตัวเราแหละมันฝังเข้าไปในสมองแล้วแหละมันฝังเข้าไปในกล้ามเนื้อแล้วแหละมันฝังเข้าไปในความทรงจำของเราแล้วว่าเฮ้ยถ้ามันทำทรงแบบนี้ลงมาเนี่ยเราจะไม่บายนะถ้ามันทำทรงแบบนี้ขึ้นไปเนี่ยเราจะเซลนะอะไรประมาณเนี้ยเก็ตไหมครับจากนั้นครับไป forward test โดยใช้เงินจริงนะ forward test มันคือการฝึกอารมณ์ forward test ด้วยเดโมบางคนอาจจะฝึกอารมณ์ได้แต่บางคนไม่รู้สึกอะไรฉะนั้นก็เปล่าประโยชน์ครับฉะนั้นไม่จำเป็นต้อง forward test ด้วยเดโมนะครับ forward test ด้วยเงินจริงเท่าไหร่ก็ได้ที่เรารู้สึกว่ากดไปแล้วอ่ะเรามีความรู้สึกออกมาบางคน 0.01 ก็รู้สึกกังวลแล้วแค่นี้มันอาจจะมีอารมณ์แล้วก็ได้ฉะนั้นเมื่อเราฝึก forward test นะครับสิ่งเดียวที่ต้องทำเลยก็คือฝึกจับอารมณ์ตัวเองครับเวลาเราเข้าออเดอร์เนี่ยเราเข้าด้วยเทคนิคที่เราฝึกมาอยู่แล้วถูกไหมมันจะมีเสาหลักอยู่แล้วนะครับเสาหลักที่เรากอดมันเอาไว้นะครับนั่นก็คือเทคนิคที่เราฝึกฝนมาแล้วแต่บางคนพอมันไม่มีอ่ะมันไม่มีเสาหลักที่มันเกาะมันก็จะลวนแบบที่ผมเล่าไปตอนแรกแต่พอเรามีเสาหลักอยู่แล้วนะครับมันเลยทำให้เราสามารถควบคุมอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าอะไรครับทุกจุดที่เรากดออเดอร์เนี่ยเรากดเพราะเทคนิคหมดเลยเราไม่ได้กดเพราะเราคิดไปเองฉะนั้นพอเราไม่มั่วอารมณ์เราก็ไม่เหวี่ยงเราจะเข้าใจมันว่าที่แพ้ก็แพ้เพราะเทคนิคตามวิลเลจที่เราได้ทำมาพอเราเข้าใจอารมณ์มันก็จะนิ่งขึ้นแล้วมันจะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองได้ดีมากขึ้นเก็ตไหมครับพอเราทำแบบนี้ครับมันสามารถที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ไวกว่าฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือว่าฝึกให้ถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับฉะนั้นก็มารีใหม่หมดเลยผมตกผลึกเรื่องนี้นะครับแล้วผมก็มาวางสเต็ปในการฝึกฝนตัวเองใหม่ใช้เวลาเพียงแค่6เดือนเองพลิกจากหน้ามือไปหลังมือได้เลยนี่คือวิธีการฝึกฝนนะครับของผมนะครับในการเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองนะครับในการเทรดนะครับแล้วก็เป็นการฝึกฝนที่ถูกต้องและก็สามารถที่จะจับได้อย่างถูกจุดด้วยนะครับแล้วก็มีนักเรียนหลายๆคนนะครับที่เอาวิธีการนี้เนี่ยไปฝึกนะครับที่ผมได้ถ่ายทอดลงไปให้นะครับหลายคนมากๆนะครับที่ชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะครับจากการฝึกแบบนี้นะครับฉะนั้นลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับในการฟังคลิปนี้แล้วนะครับดีไหมดีไม่ดีได้ข้อคิดอะไรบ้างนะครับพิมพ์มาบอกกันในคอมเมนต์หน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปดีๆแบบนี้ให้เรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไล่เริ่มจากไล่ตอบคำถามของทุกคนก่อนนี่เพิ่งคำถามที่1 นะมีอีกเป็น10คำถามเลยนะครับเดี๋ยวถ้าครบแล้วเนี่ยยังไงมีคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรมาทุกคนอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้กับในคลิปวิดีโอแบบนี้และพบกันในเพจ Golf Bravo Coach Golf No 1 Tape Trade Sun นะครับ